สนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนะครับนำเสนอเรื่องราวความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับหน้าร้อนก็น้ำแรงนะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าคลองเส้นหนึ่งน้ำเนี่ยแห้งขอดจนกระทั่งเรือเนี่ยผ่านไม่ได้นะครับอยู่ที่หมู่2องตะบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนนะฮะ วันนี้เราส่งนักข่าวของร้องทุกข์กับบรรจงนะคุณเนยนะัชนิดลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับ กับบรรจงวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลคลองด่านอํเาเภอบางบ่จอจังหวัดสมุทรปราการค่ะมีการร้องเรียนผ่านรายการนะคะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมดูแบบนี้จุดที่ยืนรายงานนะคะอันนี้คือคลองสัมมชัยซึ่งเป็นคลองหลักที่ชาวบ้านเขาต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกพื้นที่หมู่บ้านนะคะเพราะว่าถนนไม่มีนะคะสําหรับรถใหญ่มีเพียงทางเดินเท้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเท่านั้นและเรือนี่คือพาพาหนะหลักที่ชาวบ้านเขาใช้แต่ปัจจุบนันเมื่่อมมัันนนเกิดดปญหาภาภยแแล้้้งขึใคคุูชบบีะจ เดิมน,น้ำมันลึกมากๆจนเรือสามารถสัญจรได้ทั้งคลองเล็กคลองใหญ่แต่ปัจจุบันค่ะน้ํามันเหลือเพียงแค่1ฟุตเท่านั้นเรือใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้แล้วกลายเป็นว่าชาวบ้านต้องเดินเท้านะคะทีนี้ผลผลกระทบอีกหนึ่งอย่างก็คือชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ําทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้นี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะคลองไม่มีน้าคลองเล็กก็ไปไม่ได้สัญจรไม่ได้ไปได้แต่คลองใหญ่ แล้วคลองใหญ่มีทางเท้าเวลาเราเราจะไปคลองเล็กๆเราจะไปข้ามคลองอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาเรือมาจอดตรงทางเท้าแล้วเราก็เดินเอาเราก็อยากจะให้เขามาทําให้เราแล้วก็ทาสะพานข้ามคลองให้ดีหน่อยน้าแห้งเ,เป็นมาตั้งแต่เดือนธันวาแต่มันเป็นอย่างเงี้ยมาทุกปีทุกปีแหละพอพอฝนหยุดตกหน่อยแห้งเลยแต่พอฝนมาฝนมาแป๊บเดียวเนี่ยท่วมอีกท่วมเลย แบบมันมันตื้นเขินไงช่วงนี้มันตื้นเขินก็อยากให้เขาเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ช่วยทำให้ดีหน่อยเพราะเดือดร้อนฝากบรรจงชงข่าวช่วยติดตามความเดือดร้อนของประชาชนหมู่สองข้องด่านหน่อยค่ะอาชีพส่วนใหญ่ของคนชุมชนในแถวนี้ก็คือประกอบการเกษตรครับประมงเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับในเมื่อเกิดภัยแล้งนะครับน้ำที่จะใช้ในการ ดาเนินกิจการต่างๆเนี่ยมันไม่มีมันมันเลยทําให้ชุมชนเนี่ยมันมันไม่ไปต่อมันมันชุมชนอยู่ยากครับอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบครับสารวจนะครับทุกๆปีครับว่าคูคลองในแต่ละพื้นที่มันเป็นยังไงครับมีความลุกตื้นเขินยังไงบ้างแล้วก็ฝากหนึ่งเรื่องคือเรื่องของถนนหมู่2นะครับเป็นหมู่เดียวที่ไม่มีถนนตัดผ่านในหมู่บ้านเลยนะครับการสัญจรต่างๆแม้กระทั่งเวลามีผู้ป่วย ข้าขื่อนย้าเนี่ยมันก็ลําบากยิ่งน้ําแห้งเนี่ยลำบากก็ฝากนะครับนักข่าวทีมงานของเวิร์กพอย์พี่พันจงนะครับช่วยช่วยชงข่าวความเดือดร้อนของอาชาวของด่านมูกสองนะครับเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านในชุมชนด้วยนะครับ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังนายสัมริตจ,จันทร์นายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองด่านเพื่อสะท้อนความเดือดร้อนของชาวบ้านมายังหน่วยงานโดยนายกอบตคลองด่านชี้แจงว่าประเด็นปัญหาพัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลคลองด่านที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบนั้นเป็นปัญหาสืบเนื่องจากกรณีที่ทำนบดินชั่วคราวประตูระบายน้ำท่าถั่วพังในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาส่งผลทำให้น้ำเค็มทะลักเข้ามาผสมกับน้ำจืดทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบซึ่งทางจังหวัดอยู่่่รหวางงเงผัักดน สูบน้ำเค็มออกสู่ทะเลและจําเป็นต้องผ่นน้ําผ่านพื้นที่ตําบลคลองดานก่อนจะส่งน้ําจืดเข้าพื้นที่เพื่อทดแทนซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดีขึ้นและกลับเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้ทางอบตอมีแผนการที่จะดําเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ร่วมกับทางอําเภอบางบ่ออยู่แล้วซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้จะสามารถดําเนินการได้ในส่วนของการก่อสร้างถนนเข้าออกพื้นที่หมู่ที่2นั้นชาวบ้านอยากให้อบตอดําเนินการก่อสร้างถนนให้เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อ2ออบตจาก นี้ทางอบตจะลงพื้นที่ตรวจสอบดูว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องการให้ก่อสร้างถนนนั้นเป็นของอบตคลองด่านรับผิดชอบหรือไม่และจะต้องตรวจสอบว่ามีการยกเป็นสาธารณะแล้วหรือไม่เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าจะสามารถดําเนินการอย่างไรได้บ้างในส่วนของสะพานข้ามคลองที่ขณะนี้ชํารุดเสียหายนั้นจากนี้จะให้กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบว่าสามารถดําเนินการซ่อมแซมอย่างไรได้บ้างตามระเบียบของราชการค่ะเหตุที่น้ํามันแห้งเนี่ยนะคือช่วงนี้ก็คือประตูน้ําท่าทัวเนี่ย ทุของเขาเนี่ยมันพังลงมาซึ่งน้ําทะเลเนี่ยไหลเข้ามาเข้าสู่น้ําจืดเยอะผู้นําท้องถิ่นเนี่ยนะก็คือทุกท้องถิ่นก็มาร่วมกันแล้วก็มาออกความเห็นว่าจะแก้ไขจะเอาน้าเค็มออกได้ยังไงทางผมเองเนี่ยปายน้ําสุดของด่านเนี่ยซึ่งของผมที่แรกมันไม่ได้เค็มแต่ทีนี้ว่าเราเองก็ต้องสูบน,น้ําตรงเนี้ยเพื่อดึงน้ําเค็มทางนู้นมาเพื่อจะสูบลงทะเลเพื่อต้อง,ต,องต้องช่วยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทางข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันก็เลยเกิด แล้งเนี่ยเกิดแห้งขึ้นมานะประชาชนอาจจะได้ความเดือดร้อนชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งตอนนี้นะผมคิดว่าประมาณอีกสักอาทิตย์หนึง่งก็จะระบายน้ําเค็มหมดแล้วแล้วเดี๋ยวข้างบนเลยเนี่ยเขาก็บอกเขาก็จะเปเปิดน้ําจืดดันน้ําจืดขึ้นมาเขาบอกดันน้าจืดเข้ามาช่วยทางเรา <c oughs> ให้เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามนะคะปัญหาภัยแรงที่ทางชาวบ้านกําลังเผชิญอยู่ขณะนี้นะคะทางนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่านนะคะยืนยันค่ะว่าภายในสัปดาห์นี้สถานการณ์จะเข้าสู่ปกติส่วนในเรื่องของการก่อสร้างถนนและการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองนะคะหลังจากนี้ทีมกองช่างขององคการบริหารส่วนตาบลคลองด่านจะประสานทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปค่ะข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติศรีน้อยถ่ายภาพนัชชนิดเทียนน้อยรายงาน นี่นะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลเข้ามาที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาครายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ